เห็นคุณค่าในความต่างของกันและกันให้ฉันได้เป็นฉันให้เธอได้เป็นเธออย่าลืมกด Subscribe เป็นกำลังใจให้อุ๋งอิ๋งด้วยนะคะขอบพระคุณค่ะสวัสดีค่ะอุ๋งอิ๋งค่ะในคลิปนี้เรามาว่ากันต่อในเรื่องของ MBTI ศาสตร์ในการพัฒนาตนเองทำความเข้าใจตนเองและผู้อื่นพัฒนาตัวเราให้เป็นเราในเวอร์ชั่นที่ดีกว่าในวันนี้กับจริต4 The Four Temperaments ฉบับย่อค่ะยังมีต่ออีกเหรอคะมีค่ะเรื่องราวของจริตเป็นทฤษฎีของคุณเดวิดเคอร์ซีซึ่งมีส่วนเชื่อมโยง based on ทฤษฎี cognitive functions ของคาร์ยุงและ MBTI ของคู่แม่ลูกตระกูลบริกส์อ้างอิงจากหนังสือไขรหัสใจค้นใจฉันเข้าใจกันด้วย MBTI จริตคือพฤติกรรมที่เป็นแบบแผนเป็นแพทเทิร์นเป็นสิ่งที่เราแสดงออกซ้ำๆซ้ำๆเดิมๆที่แสดงออกมาให้เห็นอย่างชัดเจนมีอิทธิพลต่อความเชื่อค่านิยมทัศนคติการมองโลกมีอิทธิพลต่อวิธีคิดความรู้สึกและการกระทำของเราจริตเนี่ยนะคะติดตัวเรามาตั้งแต่เกิดแสดงออกอย่างเป็นธรรมชาติในตัวคนเรานะคะจะมีทั้ง4จริตอยู่ในตัวเองแต่ว่าเราจะมีจริตหนึ่งที่เราถนัดใช้ที่สุดถูกจริตกับมันมากที่สุดตะครุบจับมันเร็วที่สุดเป็น dominant temperament ซึ่งมันเอฟเฟคหมดเลยค่ะและมันก็ได้หลอมรวมเราให้กลายเป็นเราบ่งบอกถึงความเป็นเอกลักษณ์ของเราก่อนที่โลกหน้าที่การทำงานสังคมจะมาเปลี่ยนเราซิด้วยซ้ำซึ่งทฤษฎีจริตนี้นะคะสัมพันธ์กับบุคลิกภาพทั้ง16แบบของ MBTI ด้วยการเอาเซตความถนัดที่เป็น perceptive functions judging functions และ lifestyle ในรหัสของคนแต่ละ type ทำให้สามารถแบ่งจริตออกได้ทั้งหมด4แบบความปรารถนาแรงจูงใจหรือความต้องการพื้นฐานที่ขับเคลื่อนตัวเราในการดำรงชีวิตเป็นที่มาของการกระทำต่างๆบทบาทและหน้าที่ที่ต้องเล่นในสังคมการแบ่งจริตนี้นะคะจะเป็นประโยชน์มากๆสำหรับท่านที่ยังหาไทป์ของตัวเองไม่เจออันนี้ก็ใช่อันนู้นก็ใช่ถนัดหมดเลยอะค่ะยังไม่แน่ใจว่าฉันเป็นคนไทป์ไหนกันนะซึ่งมันก็ไม่ได้เป็นเรื่องที่แปลกประหลาดอะไรนะคะเพราะว่าเราเนี่ยมีความถนัดในทุกๆด้านอยู่แล้วเราแค่จะมาดูว่าเรามีด้านไหนมากหรือน้อยกว่ากันเท่านั้นเองและสำหรับบางท่านนะคะที่ยังหาไทป์ของตัวเองไม่เจออาจจะเป็นเพราะว่าปกติแล้วเนี่ยเราไม่ได้มีโอกาสมองย้อนกลับมาที่ตัวเองไม่ได้มีเวลามาสังเกตตัวเองมากขนาดนั้นตอนนี้ก็เป็นโอกาสที่ดีแล้วนะคะที่คุณจะได้หยุดในย้อนมาสังเกตตัวเองกันสักนิดสักนิด little bit can it go pong little bit little more นะคะแต่จงพึงตระหนักไว้ว่าไม่มีคำบรรยายไหนๆที่จะบอกความเป็นเราได้ทั้งหมดหรอกค่ะนี่เป็นเพียงคอนเซปต์คร่าวๆเท่านั้นไม่มีใครที่ไหนที่จะฟิกซ์อยู่แค่ในกรอบของคำบรรยายเพราะว่าคนเราเนี่ยมีความยูนิคในแบบของเราเองอยู่แล้วนี่เป็นแค่รายละเอียดคร่าวๆเท่านั้นค่ะซึ่งถ้าพิจารณาดูจากคู่จริตแล้วนะคะคุณจะเห็นได้ว่าจริต SJ SP NT หรือ NF มีความเชื่อมีทัศนคติมี attitude มี action ที่แตกต่างกันอย่างมากเลยจากแหล่งข้อมูลแต่ละเจ้านะคะเขาก็จะมีชื่อเรียกจริตที่แตกต่างกันออกไปจริตถูกแบ่งออกเป็น4แบบแบบที่1ผู้มุ่งมั่นในหน้าที่ SJ The Guardian แบบที่2ผู้เน้นการกระทำ SP The Artisan แบบที่3ผู้แสวงหาความรู้ NT The Rational และแบบที่4ผู้เดินตามอุดมคติ NF The Idealist ซึ่งความเป็น Extrovert และ Introvert ก็จะทำให้มีการผันผวนของพลังงานในจริตต่างๆด้วยเช่นกันนะคะเช่นคน ESTJ กับคน ISTJ E กับ I พลังงานต่างกันเลยค่ะแต่ว่าพวกเขาทั้งสองไทป์เนี่ยก็จะถูกดึงดูดแล้วก็ถูกจริตกับความเป็น SJ นั่นแหละคนที่มีจริตเดียวกันก็จะมีอะไรที่คล้ายๆกันคลิกกันง่ายจูนกันติดเร็วใช่แกใช่ถูกต้องเลยมันจะเป็นแบบอื่นไปไม่ได้ได้สินี่ไงแค่นี้ก็คิดไม่เหมือนกันแล้วนะคะซึ่งเราเรียนรู้เรื่องนพพลัก
MBTI Cognitive Function หรืออะไรก็ตามแต่เนี่ยเราไม่ได้เรียนไว้เพื่อที่จะเอาไปจัดการกับชีวิตคนอื่นหรือว่าเปลี่ยนผู้อื่นให้เป็นแบบที่เราต้องการแต่เราเรียนเพื่อทำให้เกิดความเข้าใจให้เกิดความเมตตาด้วยสติด้วยปัญญาและไม่ตัดสินกันค่ะสวยมาดูกันดีกว่าค่ะว่าจริตแต่ละแบบเนี่ยเป็นยังไงกันบ้างจริตที่1ค่ะ SJ ผู้มุ่งมั่นในหน้าที่ The Guardian The Stabilizer Security Seeking Type ที่อยู่ในจริตนี้ได้แก่ ISTJ ESTJESFJ และ ISFJ ค่ะคนตัว S หรือว่า Sensing นะคะรับข้อมูลที่เป็นรูปธรรมที่เป็นข้อเท็จจริงอย่างที่มันเห็นกันอยู่และตัว J Judging Lifestyle ที่อยากสรุปจบเรื่องต่างๆให้ได้โดยเร็วจริตนี้นะคะเปรียบเสมือนตัว Beaver ที่ทำงานแล้วก็ปฏิบัติหน้าที่ของมันอยู่ตลอดเวลาต้องการที่จะรู้ตำแหน่งของตัวเอง hierarchy ของตัวเองว่าฉันเนี่ยอยู่ในระดับไหนของสังคมอยู่ในระดับไหนของกลุ่มของหมู่คณะอยู่ต่ำสุดก็ไม่เป็นไรแต่ขอให้อย่าอยู่นอกกลุ่มก็พออ่ะคนที่อยู่ในจริต SJ นะคะไม่ชอบการเปลี่ยนแปลงไม่ชอบพูดเรื่องทฤษฎีใหม่ๆหรือเรื่องนามธรรมจินตนาการเขาจะปักใจเชื่อก็ต่อเมื่อเป็นเรื่องราวของคนที่มาจากภายในกลุ่มของเขาเท่านั้นถ้าได้เจอหน้ากันนะคะ SJ เนี่ยเขาก็จะคุยกันเรื่องชีวิตประจำวันทั่วไปเรื่องที่ทำงานเม้ามอยเจ้านายเรื่องครอบครัวกระจุกกระจิกคนจริต SJ นะคะถนัดงานที่เกี่ยวข้องกับรายละเอียดมีความแม่นยำงาน QC ควบคุมคุณภาพเนี่ยถนัดมากมั่นใจกับสิ่งที่เห็นและจับต้องได้ต้องการที่จะแสวงหาความมั่นคงต้องการพึ่งพาอาศัยกันฉันต้องพร้อมเสมอมักชอบจัดการสิ่งต่างๆให้เป็นไปตามที่เขาคิดว่ามันเหมาะสมและเขาก็คาดหวังว่าผู้อื่นเนี่ยจะทำแบบนั้นเช่นกันนะเขาต้องการให้ทุกคนนะคะมีความรับผิดชอบภายในสังคมครอบครัวที่ทำงานหรือชุมชนยึดถือจารีตประเพณีและกฎเกณฑ์ทางสังคมเพราะจะทำให้พวกเขานะคะรู้สึกปลอดภัยฉันมีสังกัดฉันมีพวกพ้องฉันไม่ได้อยู่ตัวคนเดียวคอยยังชั่วหน่อยเคร่งครัดมีความซื่อสัตย์ให้ความสำคัญกับหน้าที่ของตนและเป็นคนที่ชัดเจนฮัลโหลว่าไงจ๊ะอ๋อไม่ได้หรอกฉันออกไปไหนวันนี้ไม่ได้เพราะว่าฉันต้องอ่านหนังสือ Advanced Grammar ให้จบภายในคืนนี้น่ะฉันสัญญากับตัวเองไว้แล้วฉันต้องทำให้ได้ถ้าฉันยังทำหน้าที่ให้เสร็จสมบูรณ์ไม่ได้ฉันก็ยังไม่มีเวลาให้กับเรื่องไร้สาระหรอกชีวิตของชาว SJ นะคะจะมีเป้าหมายแบบเป็นแพทเทิร์นเรียนจบทำงานแต่งงานมีลูกมีครอบครัวอะไรประมาณนั้นค่ะแค่ได้อยู่กับครอบครัวคนที่ฉันรักและชีวิตเป็นไปตามที่คาดหวังไว้ทุกอย่างแค่นี้ฉันก็โอเคแล้วอ่ะ SJ บางคนนะคะเป็นคนที่เข้มงวดมากๆเข้มงวดจนน่ากลัวมากนะคะบางทีทำให้คน SJ นะคะขาดความยืดหยุ่นเพราะบางทีเนี่ยพวกเขาก็ยึดติดกับความถูกต้องมากเกินไปก็คือวางแผนมาแล้วไงเราจะทำโปรเจกต์ A ให้เสร็จกันก่อนไม่ใช่เหรอแล้วนี่จะมาเปลี่ยนกระทันหันแบบนี้เริ่มทำโปรเจกต์ C คืออะไรอ่ะฮะแล้วจะเสร็จทันไหมล่ะฉันมีแค่20,000นะ20,000แต่นี่มันคือหน้าที่ของฉันยังไงฉันก็ต้องทำให้มันสำเร็จให้จงได้ไม่ได้ทำแบบนี้ไม่ได้ไม่ตรงตามแมนนวลเลยอย่ามานอกบทเยอะอย่าแตกแถวนักสิฉันไปไม่เป็นน่ะไม่ใช่อะไรหรอก SJ แก๊งเด็กดีไม่ชอบออกนอกแถวออกนอกกรอบเป็นระเบียบขยันขันแข็งไม่อยากทำตัวให้ไร้ประสิทธิภาพได้รับมอบหมายมายังไงก็ต้องทำให้มันสำเร็จให้จงได้และอย่างที่บอกนะคะเขาไม่ชอบการเปลี่ยนแปลงเลยค่ะไม่ต้องมาเซอร์ไพรส์ฉันเยอะฉันทำใจไม่ทันทำตามหน้าที่ของเธอไปนั่นแหละแรกเริ่มเดิมทีกฎมันเป็นแบบนี้ฉันก็ไม่ได้เห็นความจำเป็นที่จะต้องไปเปลี่ยนมันข้อผิดพลาดก็มีให้เห็นมาอยู่แล้วถ้าเราเดินแตกแถวแหวกแนวไปทำแบบอื่นเราก็อาจจะเดินตกเหวกันได้ทำแบบเดิมแหละเซฟๆจริต SJ นะคะยังมีความสามารถในการคาดการ worst case scenario เรื่องร้ายๆเรื่องแย่ๆที่อาจจะเกิดขึ้นได้
จนบางทีนะคะทำให้พวกเขาเนี่ยถูกความกลัวครอบงำจนไม่รับฟังความคิดเห็นของผู้อื่นและมองโลกในแง่ร้ายเกินไปพวกฉันกลัวพลาดไงก็เลยต้องมีการวางแผนรับมือไว้เสมอแต่บางทีนะคะพวกเขาก็ชอบควบคุมแล้วก็ชอบตัดสินผู้อื่นชีวิตของพวกเธอเนี่ยช่างไร้ระเบียบแบบแผนจริงๆเลยนะชิวๆบ้างก็ได้เธอจะมาชงมาชิวอะไรนี่ฉันซีเรียสนะแต่เรามาสายแค่5นาทีเองนะเธอถึงกับต้องบี้ฉันเหมือนมดเลยเหรอทำไมเทอมนี้ถึงได้เกรด 3.98 เองล่ะไหนบอกว่าจะทำให้ได้ 4.00 ทุกเทอมไงต่อค่ะจริตที่2นะคะ SP ผู้แสวงหาประสบการณ์ผู้เน้นการกระทำ The Artisan The Activator Sensation Seeking Type ที่อยู่ในจริตนี้ได้แก่ ISTP ESTP ISFP และESFP ค่ะตัว S sensing รับรู้ข้อมูลที่เป็นรูปธรรมที่เป็นข้อเท็จจริงและตัว P lifestyle ที่ยืดหยุ่นได้ไม่รีบตัดสินใจเผื่อมีตัวเลือกใหม่ๆโผล่เข้ามาจริต SP นะคะเปรียบเสมือนสุนัขจิ้งจอกถึงไหนถึงนั่นไม่มีการวางแผนล่วงหน้าแล้วก็มั่นใจในตัวเองมากๆด้วยนะคะว่าฉันเนี่ยจะต้องรอดไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นเขาคิดว่าเขาจะจัดการกับมันได้ทุกอย่างมองหาโอกาสและลู่ทางใหม่ๆอยู่เสมอเป็นจริตที่โดดเด่นนะคะในด้านของการใช้พลังงานมีแรงขับเคลื่อนเยอะแล้วก็ alert สุดๆค่ะพูดได้ทุกเรื่องต่อติดทุกประเด็นร้อนตั้งแต่แฟชั่นยันการเกษตรปรับตัวเก่งการเปลี่ยนแปลงนะหรอเข้ามาเลยจ้าโลกมันจะหมุนไปยังไงฉันก็พร้อมที่จะหมุนตามเซอร์ไพรส์เหรอชอบจัดมาหนักๆต้องการมีอิสระในการกระทำอยากทำเดี๋ยวนี้ตอนนี้เลยและพวกเขานะคะอยากที่จะได้ทำตามความรู้สึกของตัวเองซึ่งไม่ใช่เฉพาะเรื่องที่เกี่ยวกับความเพลิดเพลินใจต่างๆนะคะแต่ยังรวมถึงเรื่องอื่นๆด้วยเช่นการแก้ปัญหาที่ยากๆเป็นต้นจริต SP นะคะมองโลกในแง่ดีปัญหาน่ะเหรอแก้งานนาทีสุดท้ายเหรอฉันจัดการกับมันได้อยู่แล้วสบายๆชิลๆท้าทายเดี๋ยวคนจริตนี้นะคะจะใช้ชีวิตอยู่กับสิ่งที่เขาเห็นและเป็นรูปธรรมวันนี้ค่ะเราจะมาสัมมนาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันในหัวข้อชีวิตคืออะไรแล้วตกลงมันคืออะไรอ่ะบอกมันเลยไม่ได้เหรอจริต SP นะคะให้ความสำคัญกับอิสระภาพการกระทำและความเป็นตัวของตัวเองไม่วางแผนการไกลมากนักถ้า SP ต้องอยู่ในกรอบที่จำกัดเขาไว้อาจทำให้เกิดความเบื่อหน่ายกระสับกระส่ายลงแดงและเกิดความเครียดได้ค่ะนั่งอยู่เฉยๆไม่ค่อยได้อ่ะเบื่อ SP ผู้รักสนุกชอบเรื่องตื่นเต้นท้าทายแปลกใหม่ชอบสิ่งใหม่ๆประสบการณ์ใหม่ๆกลิ่นใหม่ๆการผจญภัยใหม่ๆอยากรู้ก็ต้องลองจนบางทีนะคะทำให้คน SP เนี่ยหลงลืมหน้าที่ความรับผิดชอบของพวกเขาไปได้บ่อยๆเพราะว่าเขามัวแต่มองหาสิ่งใหม่ๆอยู่นั่นเองค่ะเหมาะกับงานที่ไม่ซ้ำซากจำเจเดินทางอยู่ตลอดเวลาเนี่ยดีเลยเขาต้องมีกิจกรรมตลอดถึงจะสงบลงได้ค่ะออกไปสร้างเรื่องสร้างท็อปิกซะหน่อยดีกว่าจะได้มีอะไรทำหาอะไรนู่นนี่ทำอยู่ตลอดไม่ยอมปล่อยให้ตัวเองว่างค่ะต่อไปค่ะจริตที่3 NT ผู้แสวงหาความรู้ The Rational Clarifier Knowledge Seeking Type ที่อยู่ในจริตนี้นะคะได้แก่ INTJ ENTJ INTP และ ENTP ค่ะตัว N หรือ intuition สนใจข้อมูลที่เป็นนามธรรมทฤษฎีไอเดียตัว T thinking ตัดสินใจโดยใช้ตรรกะเหตุผลจริตนี้นะคะเปรียบเสมือนนกฮูกที่ชอบสังเกตการเงียบๆอยู่บนยอดไม้เฝ้ามองเหตุการณ์ต่างๆที่ภาคพื้นดินด้วยความสงบแล้วก็ตะคุบเหยื่อเงียบๆผู้แสวงหาความรู้หรือ NT ชีวิตคือการที่จะต้องเพิ่มพูนความรู้และขีดความสามารถของฉันอยู่เสมอพวกเขาให้ความสำคัญกับพลังทางความคิด
และการคิดในเชิงทฤษฎีพยายามทำความเข้าใจและหาคำอธิบายต่างๆรอบตัวอยู่เสมอเพราะความรู้คือขุมพลังเมื่อรู้แล้วฉันสามารถควบคุมอะไรหลายๆอย่างได้ฉันต้องเข้าใจอย่างถ่องแท้ซะก่อนฉันถึงจะทำมันได้ดีเวลาว่างๆหรือว่าวันพักผ่อนของชาว NT นะคะจะหมดไปกับการเติมความรู้เพิ่มพูนมันให้มากขึ้นเรื่อยๆทำกิจกรรมที่ประเทืองปัญญามีสาระและเกิดประโยชน์อุปกรณ์นี้น่าสนใจมากๆเลยอ่ะฉันอยากรู้จังเลยว่ามันทำงานยังไงถ้าชาว NT นะคะสนใจในสิ่งไหนมากๆและได้เริ่มทำอะไรแล้วล่ะก็พวกเขาก็จะทำมันอย่างจริงจังไปให้สุดทำให้เต็มที่แต่ก็อาจจะหาสิ่งที่ชอบได้ยากหน่อยค่ะพวกเขานะคะมักจะชอบอะไรที่ไม่ค่อยเหมือนใครซะด้วยเป็นคนที่ค่อนข้างจะแหวกแนวพาเราแหกข้อไม่ชอบตามกระแสหลักทำให้ชาว NT นะคะตัดออกจากความรู้สึกของตัวเองบ่อยๆและจัดการกับสิ่งต่างๆด้วยเหตุและผลแทนถ้าเขาไม่สามารถหาคำตอบในสิ่งที่พวกเขาอยากรู้ได้ทำไมเรื่องแค่นี้ฉันถึงไม่รู้ I feel so incompetent ไร้สมรรถภาพสิ้นดีฉันต้องรู้ให้ได้ฉันต้องรู้ให้ได้เพราะว่าพวกเขานะคะเป็นประเภทที่ตั้งมาตรฐานของตัวเองไว้สูงมากเลยถ้าทำไม่ได้อย่างที่คาดการไว้พวกเขาอาจจะเครียดหดหู่และซึมเศร้าไปเลยทีเดียวจริต NT นะคะให้ความสำคัญกับภาพรวมใหญ่ๆมากกว่าที่จะไปเจาะจงกับรายละเอียดเล็กๆแต่ก็ไม่ใช่ว่าพวกเขาจะละเลยรายละเอียดพวกนี้ไปนะคะเพียงแต่ว่ามันไม่ใช่สิ่งแรกที่เขาโฟกัสค่ะถ้าภาพรวมของงานมันออกมาโอเคฉันก็โอเคถ้ามัวแต่กระจุกกระจิกกระดุกกระดิกก็กระแก๊กมันก็ไม่เสร็จสักทีอะนะชาว NT นะคะมีความสามารถในการวางกลยุทธ์และอาจจะคาดการสิ่งต่างๆที่สามารถเกิดขึ้นได้ในอนาคตและพวกเขาก็จะเลือกวิธีที่ดีที่สุดเพื่อจัดการกับมันค่ะพวกเขามักจะชอบกิจกรรมที่ได้ถกเถียงกันในเรื่องของแนวคิดต่างๆสำหรับผู้หญิงนะคะชาว NT ค่อนข้างจะอยู่ในบางสังคมได้ยากหน่อยและถ้ายิ่งสังคมนั้นๆที่มองสเตอริโอไทป์ของผู้หญิงว่าจะต้องเป็นคนที่อ่อนหวาน emotional ในการแสดงความรู้สึกมากๆทำไมอ่ะก็เราเป็นผู้หญิงแบบเนี้ยเราเป็นผู้หญิง NT อ่ะมันผิดเหรอคนจะพูดอะไรก็พูดไปเถอะฉันไม่แคร์หรอกก็แคร์ก็แคร์แบบนิดๆหน่อยๆชาว NT นะคะจะคอนเซิร์นในเรื่องของความยุติธรรมมากๆจะเหมือนถูกกระตุกต่อมมากๆเลยนะถ้าเห็นคนที่ถูกปฏิบัติอย่างไม่เป็นธรรมและพวกเขานะคะก็จะพยายามเปลี่ยนแปลงนู่นนี่นั่นให้แฟร์ที่สุดและชอบวิพากษ์วิจารณ์ผู้อื่นอีกด้วยนี่ฉันไม่ได้วิจารณ์นะฉันกำลังช่วยหาทางออกให้อยู่เข้าใจกันบ้างสิซึ่งหลายคนที่ไม่เก็ต NT เขาก็ไม่ค่อยชอบในจุดนี้ค่ะถึงแม้ว่าสิ่งที่ชาว NT พูดจะเป็นสิ่งที่ถูกต้องก็ตามแต่ในบางสถานการณ์คนอื่นเขาไม่ได้ต้องการให้คุณแก้ไขปัญหาให้เขาค่ะบางทีเขาก็แค่อยากระบายอะค่ะ you know ระบาย yeah express your feeling yeah you know ซึ่งชาว NT นะคะก็ไม่เก็ตว่าคนอื่นเนี่ยจะอีโมอะไรกันนักกันหนาทำให้พวกเขาแลดูเย็นชาและตีตัวออกห่างจากสารระบบอื่นๆในจักรวาลกลายเป็นดาวเคราะห์น้อยที่โดดเดี่ยวอยู่บ่อยๆแต่เมื่อไรนะคะที่ชาว NT ตระหนักว่าการแสดงออกทางอารมณ์นั้นก็เป็นสิ่งที่สำคัญไม่แพ้กับการแสดงให้เห็นว่าฉันรู้ซึ่งชาว NT บางท่านนะคะเขาก็พยายามแสดงด้าน emotional ด้านซอฟต์ๆของเขาออกมาถึงจะดูแข็งๆแก้ๆกังๆไปบ้างก็เถอะและจริตที่4 NF ผู้เดินตามอุดมคติ The Idealist The Unifier Identity Seeking Type ที่อยู่ในจริตนี้ได้แก่ INFJ ENFJ INFP และ ENFP ค่ะตัว N Intuition สนใจข้อมูลที่เป็นนามธรรมทฤษฎีไอเดียและสิ่งที่สามารถเป็นไปได้และตัว Fตัดสินใจโดยยึดกับค่านิยมส่วนตัวจริตนี้นะคะเปรียบเสมือนโลมาท้าคลื่นสดใสขี้เล่นมีชีวิตชีวาคลายความเศร้าให้กับผู้ที่พบเจอและมอบพลังให้แก่ผู้อื่นคุณรู้ไหมว่าคุณน่ะเป็นได้มากกว่าการที่คุณเป็นคุณในวันนี้เชื่อฉันสิ NF ผู้ที่ค้นหาตัวตนที่แท้จริงของตัวเองผู้ที่ต้องการจะเข้าใจความรู้สึกภายในทั้งของตนเองและของผู้อื่นในระดับที่ดีฟมากๆฉันคือใครฉันเกิดมาทำไมแล้วฉันเกิดมาเพื่ออะไรกันนะชาว NF นะคะสนใจกับทฤษฎีใหม่ๆโด
ดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องที่เชื่อมโยงกับผู้คนพวกเขาเนี่ยนะคะชอบเอาอกเอาใจต้องการที่จะทราบว่าคนที่พวกเขาใกล้ชิดอยู่เนี่ยรู้สึกดีหรือว่าใส่ใจในตัวเขาบ้างหรือเปล่าแต่ชาว NF นะคะก็ต้องการเวลาที่เป็นส่วนตัวเพื่อค้นหาความหมายที่แท้จริงของชีวิตของตนเองมันต้องมีความหมายสิไม่งั้นเราจะมีชีวิตไปทำไมกันเชียวทำให้บางทีนะคะชาว NF เนี่ยหมกมุ่นกับตัวเองมากเกินไปและไม่ได้อยู่กับโลกแห่งความเป็นจริงพวกเขาเป็นคนที่มองโลกในแง่ดีอบอุ่นเป็นห่วงเป็นใยคนรอบข้างมีความหยั่งรู้ถึงความรู้สึกและความต้องการของคนที่อยู่รอบๆเขาเป็นที่ปรึกษาที่ดีมีความคิดสร้างสรรค์แล้วก็มีไอเดียที่แปลกใหม่กฎเกณฑ์ก็เป็นเพียงแค่เอาท์ไลน์เราจะบิดเราจะดัดมันสักนิดก็คงไม่เป็นไรหรอกนะรายละเอียดเล็กๆน้อยๆของแต่ละวันอาจจะไม่ได้ดูน่าสนใจเท่ากับภาพรวมใหญ่ๆที่เขาได้เห็นชาว NF นะคะมีความเป็นตัวของตัวเองอย่างมากและพวกเขาจะเครียดมากๆนะคะถ้าเขาต้องแซงเป็นคนอื่นหรือเป็นในแบบที่พวกเขาไม่ได้ต้องการแต่ก็อาจจะต้องทำอะค่ะอยากทำให้คนอื่นสบายใจอะนะโดยเฉพาะอย่างยิ่งคนที่เขาแคร์และคนที่เขารักมากๆฉันไม่ชอบวิทย์ฉันไม่ชอบคณิตเลยอะแต่ว่าที่บ้านอะอยากให้เรียนหมอก็ต้องเรียนไงอะก็ต้องเรียนชาว NF นะคะเขาไม่ได้สนใจมากนักว่าต้องอยู่ตรงจุดไหนของสังคมไฮราคีเนี่ยอาจจะไม่ได้มีผลอะไรกับเขามากนักเขาแค่ต้องการให้คนเนี่ยยอมรับในตัวตนที่แท้จริงของเขาในการที่เขาเป็นเขาแค่นั้นเองแค่ยอมรับในการมีตัวตนของฉันก็พอแล้วชาว NF ชอบช่วยเหลือและสนใจในเรื่องของการพัฒนาตนเองที่จะสามารถช่วยตัวของเขาเองและสามารถช่วยผู้อื่นต่อได้ชอบทำกิจกรรมครีเอทีฟหรือทำอะไรที่สวนกระแสเช่นรสนิยมในการแต่งตัวของเขาหรือว่าการใช้ชีวิตค่ะแตกต่างแบบมีสไตล์อย่าจบแล้วค่ะการเป็นตัวของตัวเองนะคะเป็นเรื่องที่ดีแต่เมื่อไหร่ที่คุณเป็นตัวเองแบบไม่สมดุลแสดงออกแบบ unhealthy เมื่อนั้นค่ะเราก็ต้องมาทำการดัดจริตแบบ pro-day ดัดจริตของเราไม่ให้มันไปทำร้ายใครหรือไม่ให้มันทำร้ายตัวเราเองช่วยๆกันไปนะคะการที่เราจะปรับทัศนคติให้ตรงกันเนี่ยทุกคนต้องเกิดความเข้าใจซึ่งกันและกันก่อนเริ่มจากการเข้าใจตัวเองก่อนนี่แหละค่ะเข้าใจว่าเราก็ไม่ถนัดแบบเขาก็ไม่ได้ถนัดแบบที่เราถนัดเราจะไปยัดเยียดให้เขาเป็นในแบบที่เราชอบในแบบที่เราเห็นว่ามันถูกต้องเขาไม่ชอบหรอกค่ะไม่มีใครชอบถ้ามันถึงเวลาอันสมควรที่เขาจะทำจะปรับจะเปลี่ยนให้เขาได้เลือกทำด้วยตัวเองค่ะไว้เขามาขอคำแนะนำก็ค่อยว่าไปตามเรื่องตอนนี้ก็อยู่ห่างๆอย่างห่วงๆเอาไว้ก่อนให้รู้ว่ายังมีเราอยู่ตรงนี้เสมอฮิวเหมือไรก็แวะมาก็เพียงพอแล้วค่ะจะได้แฮปปี้กัน everyday นะคะและนี่ก็คือจริต4ฉบับย่อค่ะสำหรับคลิปหน้านะคะจะเป็นคลิปอะไรสามารถติดตามชมกันได้สำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ